คิดว่าท็อปิกเนี้ยกับในยุคปัจจุบันเนี้ยที่อินโฟเมชันมันเยอะมากๆขนาดเนี้ยผมไม่คิดว่ายังจะมีคนมีคำถามนี้อยู่นะแต่ว่าล่าสุดผมก็ได้มีคอมเมนต์มาถามเหมือนกันผมก็เอ้ยอะไรวะการ build muscle แล้วก็การ lose fat หรือว่าลดไขมันลดน้ำหนักในคราวเดียวกันมันทันได้หรือเปล่าผมจะบอกงี้ก่อนว่าตอนนี้ผลการศึกษาออกมาเยอะมากหลายผลงานหลายคนมากว่ามันทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกงี้ก่อนว่ามันทำได้จริงๆแล้วโดยตัวผมเองยิ่งช่วงแรก6เดือนปีแรกผมทั้งลดน้ำหนักผมทั้งสร้างกล้ามในคราวเดียวกันแต่ก็เป็นไปได้ที่เขาจะเรียกว่าเป็น newbie gains คืออาจจะเป็นเหมือนกับช่วงแรกที่เล่นมันก็ได้อยู่แล้วนั่นแหละหลายคนก็จะบอกว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันในคราวเดียวกันมันเป็นไม่ได้มันเลยจะต้องเป็นเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลานึงมันต้องเป็นช่วง bulking นะช่วงระยะเวลานึงมันต้องเป็นช่วง cutting นะใช่ไหมแล้วช่วง cut เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างกล้ามได้เพราะว่ามันกับ anabolic catabolic มันทำงานคนละแบบกันถ้าเกิดคุณกินเยอะใช่ไหมกินเยอะคุณใช้นั่นหมายถึงว่าร่างกายคุณมีพลังงานที่จะสามารถนำไปสร้างกล้ามเนื้อต่อได้แต่ถ้าเกิดคุณกินน้อยกว่าที่คุณใช้ไปก็ใช่เพราะมันจะต้องลดไขมันมันจะต้องลดแล้วร่างกายก็จะไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะไปสร้างกล้ามเนื้อชิ้นนั้นได้ฟังงี้มันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็น่าจะใช่ของมันแต่ผมอยากจะให้ทุกคนมองฟิตเนสหรือการสร้างกล้ามของเราเป็นแบบนี้ก่อนนะงั้นไปด้วยกันผมว่าเดี๋ยวทุกคนจะเก็ตเองแล้วก็จะได้มากกว่าคำว่าสร้างกล้ามคำว่าลดไขมันจะได้อะไรเยอะกว่านั้นในวิดีโอนี้มนุษย์เรานะครับไม่รู้กี่พันกี่ล้านปี มันเป็นสัตว์ที่ปรับตัวก่อนที่เราจะเกิดมาตอนที่เรายังเป็นสเปิร์มอยู่ในพ่อเราอะส่องด้วยตาปากยังมองไม่เห็นมือแขนไม่มีแต่หางเหมือนลูกออสแต่ตอนนี้ตั้งแต่มองตาเปล่าไม่เห็นเอางั้นดีกว่าจนตอนนี้มันโตมาขนาดนี้คำว่ากล้ามเนื้อหน้าที่มันอันดับแรกก่อนเลยดีกว่ามันช่วยเราให้อยู่ในโลกใบนี้ได้ในสิ่งสภาวะแวดล้อมแบบนั้นแอคทิวิตี้แบบนั้นได้นั่นคือกล้ามเนื้อโลกเรามีแรงดึงดูดตัวเราต้องลุกขึ้นถูกป่ะมันต้องใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งมันก็ต้องทรงตัวถูกป่ะมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนหนึ่งอยู่แล้วแหละที่มันจะต้องเกิดขึ้นมาลองคิดสภาพคนที่เอาเป็นว่านอนไม่ทำอะไรเลยณวันหนึ่งกล้ามเนื้อมันก็ต้องฝ่อหายออกไปใช่ไหมเหมือนกับคนที่เขาอาจจะผ่าตัดหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างที่อยู่นานๆนอนอยู่บนเตียงนานๆไปไหนไม่ได้หรือคนที่อยู่บนอวกาศก็ตามแต่เขายังจำเป็นที่จะต้องมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช้กล้ามเนื้อไม่งั้นมันไม่มีเหตุผลที่มันจะอยู่ถูกป่ะอยู่บนนู้นไม่มีแรงดึงดูดมันก็ไม่มีเหตุผลที่กล้ามเนื้อมันจะมีเพราะฉะนั้นมันเลยต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์คนที่นอนก็ต้องออกมากายภาพที่หลังจากออกจากนอนนานๆป่วยแล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่มีเหตุผลที่มันจะต้องอยู่ใช่ไหมร่างกายไม่จำเป็นที่ต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นในการใช้งานมนุษย์เราอย่างที่บอกไปมันเป็นอะไรที่ปรับตัวสมมติคุณเดินโดยที่ไม่มีรองเท้าเป็นระยะเวลาหนึ่งเท้าคุณมันก็ต้องสร้างหนังขึ้นมาทำให้มันแข็งขึ้นถูกไหมทำให้คุณเดินอยู่ตรงนั้นได้ในง่ายขึ้นคิดสภาพถ้าเกิดสมมติว่าเท้าคุณอ่อนนุ่มแล้วก็ไปเดินในที่แข็งๆตลอดเวลามันไม่ปรับตัวอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็จะยากกับการดำรงชีวิตแบบนั้นใช่ไหมอย่างที่บอกกล้ามเนื้อมันคล้ายๆกันกับหนังเรามันปรับตามสภาพของเราจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราไปยิมไปเล่นอย่างเงี้ยแอคทิวิตี้ของเราเป็นอย่างนั้นถูกป่ะแอคทิวิตี้ในยิมของเรามันเป็นแบบนั้นกล้ามเนื้อมันก็เลยบอกว่าถ้าคุณมีแอคทิวิตี้แบบนี้คุณจะดำรงชีวิตแบบนี้งั้นกล้ามเนื้อไอ้ตรงนั้นมันก็ต้องขึ้นมาให้มันดำรงชีวิตกับแบบตรงนั้นได้มันก็จะค่อยๆแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยแต่ณวันหนึ่ง
ณวันหนึ่งมันก็จะค่อยๆหายไปจากตัวคุณเมื่อคุณแก่ตัวลงเมื่อคุณไม่ได้ใช้มันเมื่อคุณอาจจะกินโปรตีนกินอาหารไม่เพียงพอมาพูดถึงการสร้างกล้ามเนื้อและการสูญเสียกล้ามเนื้อดีกว่าสร้างกล้ามเนื้อและสูญเสียกล้ามเนื้อผมจะบอกว่ามันก็คล้ายๆกับผิวหนังของเราเส้นผมของเราทุกวันมันก็มีวันที่มันส่วนนึงก็ต้องผลัดออกไปออกไปส่วนนึงก็ต้องโตขึ้นมามันก็ต้องมีการออกไปแล้วโตขึ้นมาออกไปแล้วโตขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่อันนั้นก็หลุดออกไปที่มันแก่ที่มันสภาพของมันก็ต้องออกไปเช่นกับกล้ามเนื้อมันจะมีต้องสูญเสียออกไปมันก็ต้องมีสร้างขึ้นมาสูญเสียออกไปสร้างมาแต่ว่าในทุกๆวันมันก็ต้องสูญเสียมันอยู่แล้วเพราะนี่คือธรรมชาติคุณจะเสียมันอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นของคุณไปตลอดชีวิตตัวคุณเสียมันอยู่แล้วคุณทำได้ก็เพียงแต่ว่าใช้มันเพิ่มมันเข้ามาใช้มันเสียมันแล้วก็เพิ่มมันด้วยการซ่อมแซมเสียมันแล้วก็เพิ่มมาซ่อมแซมเพราะฉะนั้นในทุกๆเสี้ยววินาทีตรงนี้มันทั้งสร้างมันทั้งเสียอยู่แล้วทั้งสร้างทั้งเสียอยู่แล้วคำว่าสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันมันเลยแล้วแต่ว่าคุณจะมองจากตรงไหนซะมากกว่าถ้าคุณบอกว่าสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันได้ในคราวเดียวกันถ้าคุณมองเป็น1เดือนนั้น1อาทิตย์นั้น3อาทิตย์นั้น1ปีนั้นวันแรกที่คุณวัดคุณมีไขมันเท่านี้คุณอาจจะเข้าเครื่องสแกนตัวเลยคุณมีกล้ามเนื้อเท่านี้อีก3เดือนวัดอีกทีนึงเอ้าไขมันหายไปกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาแล้วคุณก็อาจจะมองได้ถ้าคุณมองภาพรวมตรงนั้นน่ะสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันได้ในขาเดียวกันใช่มันทำได้แต่ถ้าคุณมองลึกลงไปกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งหน้าที่ของร่างกายมันไม่มีคำว่าเมนเทนอยู่ตรงกลางมันมีขึ้นแล้วก็ลงคุณกินอาหารเข้าไปน้ำหนักขึ้นแต่ทุกๆวินาทีตรงนั้นมันก็เบิร์นของมันอยู่แล้วคุณไม่ได้กินอาหารช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่มีอะไรเข้ามามันก็เสียไปเรื่อยแต่พอคุณกินมันก็เพิ่มพอคุณไม่กินมันก็เบิร์นออกไปคือมันเป็นเหมือนกับกินเพิ่มแล้วมันก็ใช้เพิ่มแต่ถ้าเกิดคุณกินเพิ่มมากขึ้นกว่าที่คุณใช้ไปเรื่อยๆในระยะเวลาหนึ่งมันก็น้ำหนักก็จะขึ้นหรือว่าคุณกินน้อยไปกว่าที่คุณใช้ไปน้ำหนักมันก็จะลดการที่จะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อและการที่ลดไขมันมันทำในเวลาเดียวกันมันทำไม่ได้ถูกป่ะแต่ถ้าคุณมองเป็นอาทิตย์นั้นก็มันเพิ่มลดไขมันก็เพิ่มขึ้นมาไขมันก็หายไปกล้ามเนื้อเพิ่มมากล้ามเนื้อก็หายไปจนวันแรกและวันสุดท้ายในอาทิตย์นั้นวันที่1กับวันที่7ปรากฏว่าอ้าวกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมานิดนึงไขมันหายไปนิดนึงมันก็เป็นสิ่งที่จะมองตรงนั้นได้นะว่าเพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมันได้ในคราวเดียวกันผมไม่อยากให้คุณไปซีเรียสกับตรงนี้มันมากนะครับมองในมุมความเป็นจริงในมุมของมนุษย์เราจริงๆในการดำรงชีวิตของเราจริงในกล้ามเนื้อของเราจริงๆไม่อยากให้มองฟิตเนสเป็นแค่การสร้างกล้ามผมไม่อยากให้คุณทุกคนมีความเอนจอยกับเส้นทางนี้นะกับเส้นทางนี้หนึ่งเลยไม่อยากจะให้ไปใช้พวกยาเสียรอยฮอร์โมนฉีดอะไรเข้าร่างกายผมอยากจะให้เส้นทางตรงนี้มันเป็นเส้นทางที่ได้สอนในการรอคอยมันเป็นเหมือนกับมาราธอนนะครับของนี้หายากเหลือเกินที่จะมีของบางอย่างที่มันจะสอนเราให้รอแล้วก็เข้าใจในธรรมชาติได้ดีเท่ากับอันนี้ได้เรียนรู้ร่างกายได้ดีเท่ากับอันนี้มันไม่ค่อยจะมีอะไรเยอะหรอกมันไม่มีคำตอบว่าอันไหนดีที่สุดแล้วผมไม่อยากให้ใครไปตัดสินใจว่าอันไหนมันคนไหนพูดผิดคนไหนพูดถูกคือมันต้องมองให้แบบเป็นกลางมากที่สุดคือเอาประสบการณ์และความรู้ของเขาคนนั้นคนนี้มาอย่าเพิ่งมองว่านั้นคือสิ่งที่ใช่ถึง 100% เอาเป็นมันกับ tool หรือว่าเป็นความรู้แล้วก็เอามาแปะกับชีวิตเรามาใช้กับชีวิตเราในสิ่งที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราที่สุดก็เหมือนเราแปะความรู้นั้นรู้นี้มาอะแดปกับชีวิตเราให้เหมาะกับตัวเรามากที่สุดเท่านั้นเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างกับใครบางคนไม่มากก็น้อย
ในการใช้ชีวิตในการสร้างกำเนิดแล้วก็อาจจะได้คำตอบนี้ไปในมุมใหญ่ๆกว้างๆขอลาทุกคนดีกว่าขอลาทุกคนไปกับบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้ผมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมก็จะไปทำงานต่อแล้ววันนี้วันอาทิตย์คนมาเอนจอยตรงนี้เยอะมากอากาศค่อนข้างดีนะก็ขอให้คนโชคดี enjoy your life กันนะครับไป